เอาวิธีการเอารูปเข้า OBS เนี่ยมันทำยังไงวันนี้ Big Coke No 1จะมาสอนทุกคนกันครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบสตรีมเกมแคสเกมอัดหน้าจอเกมหรือทำอะไรต่างๆนะครับน้องๆก็แบบว่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเอาภาพเข้า OBS กันนะครับท่านผู้ชมง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกนั่นเองครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดภาพมานะครับหรือว่าจะเอาภาพเข้าก่อนนะพี่ก็จะมาที่โฟลเดอร์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดเจ้าตัวโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะเปิด OBS ขึ้นมาตื้อนึงแบบนี้นะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับกดเลือกภาพที่เราต้องการเอาภาพเข้ามานะครับแล้วก็ทำการลากมาวางได้เลยนะฮะปั้งมาอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมภาพเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเราสามารถทำการเลื่อนขยายได้นะครับโดยไปที่เลื่อนที่มุมภาพนี้เลยนะฮะเห็นไหมแดงๆจุดๆตรงเนี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อที่จะขยายความใหญ่ความยาวได้นะฮะเห็นไหมแบบนี้ได้เลยประมาณนี้ไว้ทางด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับก็ถ้ามีภาพอะไรก็สามารถนำเข้ามาได้เลยนะฮะก็ง่ายๆเพียงแค่ท่านลากเข้าเจ้าตัว OBS นั่นแหละนะท่านผู้ชมส่วนตัววิดีโอนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะวิดีโอก็เหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถลากเข้ามาได้เลยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเอาภาพเข้าโปรแกรม OBS นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบสตรีมเกมอัดหน้าจอเกมอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะดึงภาพเข้ามาได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปกดบวกกดซ้อนอะไรให้มากมายนะครับดึงภาพเข้ามาจบปิ้งเลยนะท่านผู้ชมนะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Big Coke Channel เพื่อได้เป็นกำลังใจและทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะสำหรับวันนี้ Big Coke ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอาจิกรูบอย